สมเด็จพี่คงต้องทรงกำลังทำอะไรบางอย่างเป็นแน่แท้วันนี้โยนนครของเราทุกทรงเนี่ยข้ามีความจำเป็นที่จะต้องนำเรื่องนี้ทูลยังสมเด็จพ่อให้ทรงทราบกำแพงเมืองแห่งนี้เคยใช้กำบังทับข้าศึกมานักต่อมาแต่ดูวันนี้ละมันช่างสุดโทรมเหลือเกินแม้ว่าวันนี้เราจะอยู่ในยามว่างศึกแต่เราต้องเร่งซ่อมแซมกำแพงเมืองของเราให้แน่นหนาขึ้นอีกทั้งฝึกกำลังทัพทหารให้มีความเข้มแข็งทั้งจิตใจและร่างกายและการใช้อาวุธให้พร้อมสับพระองค์ทรงคิดว่าพวกขอมจะกลับมาหรือพระเจ้ากลับหรือไม่กลับเราไม่รู้แต่เราต้องเตรียมโยโนนครให้เข้มแข็งให้พร้อมที่สุดพระองค์ทรงคิดจะทำเยี่ยงใดต่อไปผู้เจ้าค่ะเอาไว้ให้กองสอดแนงกลับมาก่อนข้าจะบอกเจ้านับว่ายังดีที่เจ้านั้นยังรอบคอบนะเรานั้นจากโยนกนครไปนานพวกขอมก็ใช้บ้านเมืองของเรายังไม่ปราณีข้าวของต่างๆก็แตกหักเสียหายคงถึงเวลาที่บ้านเมืองของเราจะต้องบูรณะซ่อมแซมพ่อจะแต่งตั้งให้พระอุปคิดและพญาศรีเวียงได้เป็นแม่งานในการบูรณะซ่อมแซมบ้านเมืองใครทหารที่หม่อมชั้นให้ไปสอดแนมมาแจ้งให้หม่อมชั้นทราบว่าทัพของขอมนั้นเคลื่อนทัพไปทางใต้แถบเมืองละโวพระเจ้าค่ะแถบเมืองละโวก็นับว่าไกลจากโยนกนครของเรามากแต่ก็ประมาทไม่ได้หม่อมชั้นจึงมีความเห็นว่าหม่อมชั้นอยากจะเพิ่มกำลังไพร่พลเพื่อเสริมให้กองทัพของเรานั้นแข็งแกร่งขึ้นพระเจ้าค่ะเอาละเจ้าและพญาฤทธิ์เจ้าจะเป็นธุระในการเกณฑ์ไพร่พลทหารขันพระเจ้าค่ะเราโว้อยู่ทางตอนใต้ของโยนนครถ้าเกิดว่าพวกขอมจะยกเข้ามาตีพวกเราจะต้องมาทางนี้ไงแนวริมน้ำฝาสมเด็จที่พอที่จะรู้จักพื้นที่บริเวณนี้ไหมข้าหาคุ้นเคยเพียงคำพระเจ้าค่ะไหนเจ้าเคยบอกว่าเจ้าเกิดที่ใดข้าพระเจ้าเกิดที่บ้านแม่ริมน้ำฝางพระเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นเจ้าจงอธิบายภูมิประเทศให้ข้าฟังหน่อยสิพระเจ้าค่ะถ้าเป็นเช่นนั้นล่ะก็ข้าคิดว่าข้าจะต้องตั้งเมืองที่นี่อะไรนะเจ้าจะไปตั้งเมืองใหม่กันหรือถูกต้องพระเจ้าค่ะรู้คิดว่าเวลานี้โยนกนครนั้นควรจะต้องมีเมืองหน้าด่านเป็นป้อมปราการเพื่อปะทะกับพวกขอมเวลาที่ยกทัพมาอีกทั้งเมืองหน้าด่านมีทำเลที่อยู่ริมน้ำฝางอุดมสมบูรณ์พระเจ้าค่ะเจ้าจะไปอยู่เยี่ยงไรเจ้าไม่กลัวภัยอันตรายหรือลูกหาได้ครูไม่พระเจ้าค่ะเจ้าคิดอะไรได้บ้างเล่าให้แม่ฟังได้หรือไม่หม่อมชั้นคิดว่าเ
นนี้หม่อมฉันและท่านพ่อได้ทำการศึกษาอยู่ทุกวันที่จะทหารของเรามีจิตใจที่ฮึกเหิมมากที่จะทำหลายเดือนผ่านไปเจ้าชายพรมทรงทุ่มเทในการเตรียมฝึกทหารโยนกรุ่นใหม่และทรงเร่งศึกษาศัพท์วิชาต่างๆจากเจ้าชายทุกขิดจนเชี่ยวชาญก่อนที่จะเสด็จไปตั้งเมืองใหม่อะไรกันเตรียมกองทัพจะไม่มีเวลาดูแลเจ้าทั้งสองเลยหรือแล้วนี่พรมกุมารรู้หรือยังว่าเจ้าทั้งสองตั้งครรภ์ยังไหมคะเห็นทีแม่ต้องเรียกมาตำหนิบ้างแล้วหากทำเช่นนั้นสมเด็จพี่อาจทรงกริ้วที่หม่อมฉันนำเรื่องมากราบทูลสมเด็จแม่ก็ได้นะเพคะไม่ได้พรมกุมารทำเช่นนี้ไม่ถูกต้องต้องเรียกมาพูดกันให้รู้เรื่องปฐมวดีกับแก้วสุภาทรงตั้งครรภ์พร้อมกัน